สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะทุกวันจันทร์เวลาเดิมมาเพิ่มเติมความรู้ไอทีพร้อมทุกคำถามมีคำตอบกับ Enfoid Clinic ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมอย่างเป็นทางการค่ะเดือนแห่งความสุขเดือนแห่งการช้อปปิ้งลดกระหน่ำ Black Friday กันให้ทั่วและยิ่งสมัยนี้นะคะการช้อปปิ้งออนไลน์ยิ่งเป็นเรื่องง่ายสามารถซื้ออะไรก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้แถมยังมาพร้อมกับบริการส่งตรงถึงที่ด้วยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งที่ไหนส่งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝ่ารถติดแหวกฝูงชนเบียดเสียบเพื่อแย่งของชิงของเซลล์นะคะและเพราะความสะดวกสบายเหล่านี้ล่ะค่ะจึงทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังมีความไม่มั่นใจมีความลังเลจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีบัตรเครดิตที่เราถูกตัดออกไปจะตัดเงินแบบปลอดภัยไหมเราจะโดนโกงหรือเปล่าข้อมูลที่เรากรอกอยู่ในบนเว็บไซต์จะรั่วไหลไปหรือไม่ก็วันนี้ค่ะมีทริคข้อควรระวังแห่งการช้อปออนไลน์มาให้ดูเดี๋ยวเรายังไงไปเริ่มดูกันเลยนะคะจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่ามีจากโพสต์บนใน IG กับ Facebook ที่ชมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วก็ต้องตาลุกวาวแน่ๆว่ากระเป๋าชื่อดังยี่ห้อนึงจากใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าลดอีก 90% เป็นของแท้ด้วยจากราคาปกติจัดส่งฟรียิ่งไปกว่านั้นนะคะสามารถชำระเงินปลายทางได้อีกหรืออาจจะเป็นหูฟังไร้สายเว็บนี้มาเป็นสตอรี่เลยนะคะสามารถเขาบอกว่าเขาต้องการเคลียร์สินค้าจากคลังสินค้าแถมยังมีการเอารูปภาพของแท้มาให้ด้วยเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะจากราคาพิเศษลดเหลือเกินกว่าครึ่งกันเลยทีเดียวหรือแม้แต่สินค้าไฮเอนด์แบบนี้ก็ไม่รอดค่ะเว็บไซต์นี้ดูน่าเชื่อถือมากคนกดไลค์เป็นหมื่นเลยหน้าตาเว็บจะเห็นว่าถ้าใครที่เคยเข้าเว็บไซต์แบรนด์นี้จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆละไม้ของจริงมากทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษดูโปรเฟสชันนอลมากแต่จริงๆแล้วเว็บไซต์เหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันค่ะไปดูกันเลยปกติแล้วเว็บไซต์อะค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็ได้ว่าเว็บที่เราเข้าอยู่มันปลอดภัยหรือไม่ให้ดูจาก URLในช่องด้านบนเว็บปกติจะขึ้นต้นด้วย HTTP หรือ HTTPS ซึ่งแบบที่มีตัว S นี่แหละคือเว็บไซต์ที่ปลอดภัยจะสังเกตว่ามันจะมีไอคอนรูปแม่กุญแจด้านหน้าด้วยถ้าเพื่อนๆ เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นเว็บไซต์ซื้อของออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ SSL Secure Socket Layer นั่นหมายถึงว่าบัตรเครดิตที่ถูกตัดผ่านเว็บไซต์ HTTPS นี้จะปลอดภัยค่ะอันที่2มันเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่เสมอจริงๆก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆจะทำให้เราสับสนงงจำไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทำจริงๆนะเพราะว่าถ้าหากใครเคยโดนแฮ็ก Facebook หรือ IG น่าจะเข้าใจว่ามันเซ็งขนาดไหนเนาะและยิ่งเป็นเรื่องเงินทองบัญชีที่เราซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องระวังค่ะการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไว้บางคนก็ใช้พาสเวิร์ดที่เดาได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นวันที่เกิดเดือนหรือปีเกิด ID บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์บอกเลยว่ารหัสพวกนี้เลิกใช้ได้แล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะเริ่มทำก็คือการตั้งพาสเวิร์ดที่เดาได้ยากไว้ก่อนซึ่งพาสเวิร์ดที่ดีนั้นควรจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขอักขระจะเห็นว่าจากตัวอย่างมีครบเลยค่ะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขอักขระเนาะแต่เอ๊ะถ้าแบบนี้ก็อาจจะทำให้จำยากเกินไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจำแบบนี้แทนล่ะคะจำง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมจำเป็นภาษาไทยง่ายกว่าเยอะเลยค่ะจะบอกว่าพาสเวิร์ดที่สำคัญที่ดีก็จะต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่เสมอๆด้วยนอกจากบัญชีเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็ควรเปลี่ยนด้วยนะคะแคปเจอร์เป็นหลักฐานเราควรเก็บใบเสร็จทุกๆการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ทุกครั้งไม่ว่าจะเพื่อการเช็คยอดเงินที่อยู่ชิปปิ้งออเดอร์ไอดีหรือเก็บเป็นหลักฐานเพราะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะช่วยชีวิตได้หากเกิดอะไรขึ้นมาส่วนมากพวกเว็บช้อปปิ้งออนไลน์จะมีการส่งใบเสร็จผ่านอีเมลเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์อยู่แล้วเราควรแคปเก็บไว้เลยค่ะดีที่สุดจนกว่าเราจะได้รับของเรียบร้อยฟรี Wi-Fi ฟรีพับปิด Wi-Fi ส่วนใหญ่ตามห้างหรือ
ของเครือข่ายโทรศัพท์ตามที่ต่างๆอาจจะสะดวกต่อการเล่นอินเทอร์เน็ตของเราแต่เพิ่งระวังไว้เลยอย่าใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์เวลาต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะนะคะเพราะว่าเครือข่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายเปิดและมีความเสี่ยงต่อการข้อมูลรั่วไหลอย่างมากโดยเฉพาะการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลสำคัญส่วนตัวการซื้อของออนไลน์ไว้ควรทำที่บ้านหรือที่ที่มีเครือข่ายปิดจะดีกว่าค่ะถัดมาเลิกเก็บข้อมูลเครดิตบนระบบออนไลน์เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตบนเว็บเบราว์เซอร์หรือระบบออนไลน์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการทำแบบนี้จะทำให้เราสะดวกสบายง่ายไม่ต้องจดจำแต่ว่ามันก็เพิ่มความเสี่ยงของข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะได้เช่นกันสิ่งที่ควรทำที่ดีที่สุดก็คือควรจะกรอกใหม่ทุกครั้งเพราะนอกจากว่าจะเป็นการป้องกันข้อมูลรั่วไหลแล้วยังเป็นการช่วยเตือนตัวเองอีกด้วยเพื่อจะเช็คความถูกต้องของสินค้าที่เราสั่งซื้อด้วยค่ะและที่สำคัญทุกๆการจ่ายเงินของเราจะต้องผ่าน OTP One Time Password เสมออย่าเผิ่งรับข้อเสนอบนอีเมลหรือข้อความเราจะไม่กดคลิกข้อเสนอใดๆบนอีเมลหรือข้อความนะคะกรอกปุ๊บรับปั๊บรับไปเลยฟิชชิ่งจะบอกว่าส่วนใหญ่ข้อเสนอเหล่านี้หรือข้อเสนอที่เกินจริงมักจะเป็นฟิชชิ่งค่ะฟิชชิ่งเป็นการหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตแนะนำว่าให้ต้องตรวจสอบโปรโมชั่นบนหน้าเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันของร้านนั้นๆโดยตรงจะดีกว่าค่ะอ่านให้ครบอย่าเห็นแค่ของถูกอ่านให้เกิน8บรรทัดก็ดีใจแล้วค่ะระวังให้ดีส่วนใหญ่ของดิวถูกๆราคาดีพวกเนี้ยมีคนโดนหลอกไปหลายคนแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราคลิกเข้าไปเขาจะเอาข้อมูลของเราไปกรอกแล้วไปทำธุรกรรมอันอื่นต่อที่ไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนักช้อปออนไลน์โปรดระวังตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าน่าเชื่อถือขนาดไหนกลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับขานักช้อปออนไลน์ทั้งหลายเพราะเราเข้าใจค่ะว่าในเมื่อของมันต้องมีของมันต้องใช้มันเป็นอย่างไรก็นำเคล็ดลับดีๆมาเตือนเพื่อให้เพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเงินของเราจะไปถึงมือผู้ขายและเราก็ได้รับสินค้าอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งทุกๆวันจันทร์เวลาเดิม IT Security ทุกคำถามมีคำตอบเพราะเราคือ Enforce Secure สวัสดีค่ะ